สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดราม่าร้อนบอลเชิญยิ้มพูดชัดปมแตกหักโชครถแฮเผยสุดทนพฤติกรรมเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อทางด้านบอลเชิญยิ้มได้ออกมาโพสต์ข้อความไม่ขอรับงานคู่กับโชคมงคลอีกแล้วมีคำถามขึ้นมากมายว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันหรือว่าวงแตกอัปเดตล่าสุดดราม่าบอลเชิญยิ้มโชครถแฮเมื่อช่วงหัวค่ำของวันที่29กรกฎาคม65บอลเชิญยิ้มเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องดราม่าโชคมงคลหรือโชคไทยรถแห่ทั้งเรื่องค่าตัวเกือบต่อยกันบนเวทีเรื่องเกือบชกกันที่งานเนิงและอีกหลายประเด็นที่งานแถลงข่าวร้องวงมันส์เฟสติวัลเทศกาลความสนุกปลุกเศรษฐกิจไทยโดยบอลเผยว่าเหตุไม่รับงานคู่กับโชคมงคลเพราะสุดทนพฤติกรรมดิสเครดิตงอแงไม่พอใจค่าตัวทั้งที่ตกลงกันแล้วอีกทั้งเอาเรื่องไปเล่าให้บุคคลที่3ฟังว่าบอลทวงบุญคุณทั้งนี้บอลเชิญยิ้มยืนยันว่าตนไม่ได้โชคร้ายไม่ได้วางมวยแค่ไม่พอใจเท่านั้นไม่โอเคมากๆโชครถแห่มอเตอร์ห่วงถ่าย YouTube ที่ถูกเปลี่ยนสคริปต์โดยไม่บอกล่วงหน้าเหมือนฆ่ากันชัดๆเหมือนฆ่ากันนะในทางศิลปินอย่าทำกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เพื่ออะไรทำมากี่งานแล้วส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าเป็นการหักหลังหรือแทงข้างหลังหรือไม่บอลเชิญยิ้มบอกว่าไม่อยากใช้คำแบบนั้นโดยโชครถแห่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยคุยทุกวันหลังๆไม่ใช่แล้วไม่น่ารักแล้วไม่พูดคุยทักทายซึ่งบอลเชิญยิ้มทิ้งท้ายอีกว่าผมเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักมวยผมนักแสดงไม่ใช่นักเลงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ